ฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันอาทิตย์ที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าการเมืองแบบไร้เหตุผลแต่เน้นเพียงผลประโยชน์เฉพาะตัวเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเฉลิมชัยบอกว่าเวลาที่คนเราแต่ละคนจะพูดถึงคำว่าการเมืองเนี่ยต่างคนต่างก็จะให้คำจำกัดความของคำนี้แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นนักรัฐศาสตร์จากสำนักต่างๆเขาจะให้คำจำกัดความของคำว่าการเมืองไม่เหมือนกันหรอกครับจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเวลาถามนักรัฐศาสตร์ว่าการเมืองคืออะไรเนี่ยเรามักจะได้คำตอบที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่แล้วยิ่งจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นเนี่ยคือเมื่อไปถามนักการเมืองว่าการเมืองคืออะไรเพราะอะไรครับเพราะว่านักการเมืองจะยิ่งให้คำตอบกันไปคนละทิศคนละทางหนักกว่านักรัฐศาสตร์ซะอีกนะครับเลยมักจะมีความเห็นต่อท้ายว่าสรุปแล้วเนี่ยนักการเมืองน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองมากกว่านักรัฐศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสมเพชที่สังคมบางสังคมเนี่ยดันปล่อยให้นักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอำนาจแต่การเมืองนะครับสรุปว่าเมื่อถามว่าการเมืองคืออะไรเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าใครจะเป็นคนตอบแล้วคนตอบเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมองการเมืองในแง่มุมต่างๆตามที่แต่ละคนจะมีกรอบในการมองอยู่หรืออาจจะมองจากประสบการณ์ที่ตนเองเนี่ยได้รับจากการเมืองก็ได้ดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมนักรัฐศาสตร์แต่ละคนแล้วก็แต่ละสำนักเนี่ยเขาถึงได้ให้คำจำกัดความเรื่องการเมืองผิดแผกแตกต่างกันไปคนละทิศคนละทางส่วนนักการเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพราะว่าแต่ละรายเนี่ยก็ล้วนแต่ต้องการมีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เอาอำนาจทางการเมืองเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าที่จะสร้างผลประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องประหลาดใจหรอกครับเมื่อมีคนออกมาวิจารณ์ว่าพูดเหมือนนักการเมืองอย่างนี้ทำเหมือนนักการเมืองอย่างนี้หรือมิฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าตอบแบบนี้มันเป็นการตอบแบบนักรัฐศาสตร์เพราะว่าตอบแล้วเนี่ยทำให้คนถามไม่เข้าใจว่าตอบอะไรหรือไม่ก็ตอบอะไรก็ถูกไปหมดก็เพราะว่าตอบแบบรัฐศาสตร์ยังไงนะครับแต่เอาละครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะหาคำอธิบายว่าการเมืองคืออะไรอย่างชัดเจนไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับประเด็นอำนาจรัฐอีกด้วยนะครับการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนทุกคนในแต่ละสังคมนอกจากการเมืองจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนแล้วเนี่ยนะครับการเมืองยังเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับคนอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าใครจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองก็ตามแต่ก็ต้องระลึกเอาไว้เสมอนะครับว่าต่อให้คุณสนใจหรือไม่สนใจการเมืองเนี่ยคุณก็จะรับผลกระทบแง่ใดแง่หนึ่งจากการเมืองโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรอกครับเวลาพูดถึงการเมืองหลายคนมักจะนึกไปถึงวิชาด้านรัฐศาสตร์แล้วก็จะนึกไปถึงชื่อของนักปราชญ์ในยุคเริ่มแรกดังต่อไปนี้นะครับเช่นโซเครติสอริสโตเติลมองเตสกิเออร์จอห์นล็อกและก็ลุโซอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเมืองและก็เป็นผู้วางรากฐานของวิชาการเมืองในยุคต่อๆมาจวบจนยุคปัจจุบันนี้แหละครับเมื่อพูดถึงการเมืองในยุคสมัยใหม่ซึ่งห่างไกลจากยุคดั้งเดิมหลายศตวรรษยังต้องอาศัยกรอบแนวคิดของนักปราชญ์ด้านรัฐศาสตร์ในยุคแรกเริ่มเป็นเค้าโครงอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นแสดงว่าต่อให้โลกเปลี่ยนไปสักกี่ร้อยปีก็ตามแต่ความต้องการพื้นฐานบางอย่างของมนุษย์มันไม่เคยเปลี่ยนนะครับคือมนุษย์ยังต้องการอำนาจและผลประโยชน์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเมื่อ 2,000 3,000 ปีมาแล้วหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ตามแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตด้วยนะครับการเมืองเรื่องของอำนาจนับจากสมัยกรีกโบราณจวบจนบัดนี้เราก็ยังเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในสังคมล้วนจะเกี่ยวพันกับอำนาจในรูปแบบต่างๆกันไปเช่นบางคนมีสถานภาพเป็นผู้ใช้อำนาจเพื่อบังคับและก็ควบคุมผู้อื่นในขณะที่คนบางกลุ่มตกอยู่ในสถานะของผู้ถูกควบคุมให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่ากฎเกณฑ์ของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วยังพบอีกว่าคนทุกคนเนี่ย
พยายามจะดิ้นรนที่จะให้ตนเองมีอำนาจทางการเมืองเหนือกว่าผู้อื่นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีอำนาจทางการเมืองที่เหนือกว่าผู้อื่นเนี่ยก็ขอให้ตนเป็นอิสระไม่ต้องตกอยู่ใต้การบังคับการควบคุมหรือสั่งการโดยใครที่มีอำนาจการเมืองสูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับบทความนี้ขอเน้นเฉพาะอำนาจการเมืองเท่านั้นนะครับจะไม่ไปก้าวล่วงพูดถึงอำนาจอื่นๆเช่นอำนาจหรือว่าความเชื่อด้านศาสนาหรือว่าด้านการควบคุมภายในหน่วยงานห้างร้านหรือว่าบริษัทใดๆทั้งสิ้นไม่พูดถึงนะครับเวลาพูดถึงเรื่องการมีอำนาจการเมืองกับการได้มาซึ่งผลประโยชน์เนี่ยมักจะเน้นหนักไปที่การใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อจัดสรรแบ่งปันหรือไม่ก็กระจายผลประโยชน์หรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กระจายไปถึงมือของผู้คนส่วนมากในสังคมโดยมองว่าการเมืองคือการใช้อำนาจอย่างชอบธรรมเพื่อกระจายหรือว่าแจกจ่ายทรัพยากรหรือสิ่งของที่มีคุณค่าในสังคมให้กับสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงและก็เท่าเทียมหน่วยงานหลักในทางการเมืองที่ต้องทำหน้าที่ในการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กระจายไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเนี่ยนะครับหน่วยงานที่ว่านี่คือรัฐบาลยิ่งในกรณีที่สังคมมีความไม่เท่าเทียมกันหรือเป็นสังคมที่มีความขัดแย้งแก่งแย่งชิงดีกันอย่างหนักยิ่งจำเป็นแหละครับที่รัฐบาลเนี่ยต้องทำหน้าที่กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันให้มากที่สุดนะครับโดยรัฐบาลต้องใช้อำนาจอย่างชอบธรรมเพื่อให้เกิดการแจกจ่ายทรัพยากรที่มีจำกัดให้กับสมาชิกอย่างทั่วหน้ากันนักการเมืองไทยจะเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ก็ผลประโยชน์สาธารณะแหละครับเมื่อพูดถึงเรื่องการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยเราจะพบว่ามีความแตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากบริบททางการเมืองและก็บริบทสังคมของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันดังนั้นไม่ควรจะนำเอาการเมืองไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับการเมืองของประเทศในยุโรปตะวันตกหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียเช่นญี่ปุ่นหรือไม่ก็สิงคโปร์เพราะว่าประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสำนึกทางการเมืองต่างกันไปนะครับพฤติกรรมทางการเมืองก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยคือนักการเมืองของประเทศต่างๆจะมีพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปสำหรับประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์การเมืองที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวซึ่งเป็นแบบฉบับที่หาไม่เจอหรอกครับในยุโรปตะวันตกหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งในออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์ก็ตามการเมืองแบบไทยๆเนี่ยหาพบได้ในประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มด้อยพัฒนาทั้งหลายที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการเมืองและก็วัฒนธรรมทางการเมืองแบบที่ไม่เน้นผลประโยชน์สาธารณะมากนักนะครับแม้ว่าเอาละปากเนี่ยจะอ้างว่ารักษาผลประโยชน์สาธารณะก็ตามทีแต่พฤติกรรมมันต่างกับคำพูดราวฟ้ากับดินแล้วทำไมล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินอยู่เสมอๆว่านักการเมืองทุกคนชอบอ้างว่าทำงานการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็มักจะได้ยินนักการเมืองชอบอ้างอยู่ตลอดเวลานะครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการเรื่องนี้ประชาชนต้องการให้ทำอย่างนั้นประชาชนเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้สรุปแล้วเนี่ยนักการเมืองอ้างประชาชนตลอดเวลาแหละครับแล้วนักการเมืองฝ่ายค้านก็อ้างประชาชนด้วยนะครับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็อ้างประชาชนอีกต่างหากคำถามคือว่าประชาชนที่นักการเมืองอ้างเนี่ยเป็นใครครับเป็นประชาชนแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเขาอ้างประชาชนเฉพาะกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนเขาเท่านั้นหมายความว่าถ้าหากประชาชนได้ประโยชน์ใดๆจากนักการเมืองฝ่ายใดนักการเมืองฝ่ายนั้นก็จะอ้างประชาชนกลุ่มนั้นส่วนประชาชนที่ไม่ได้สนับสนุนนักการเมืองก็จะไม่มีสถานะเป็นประชาชนนะครับในสายตาของนักการเมืองใช่หรือไม่ครับการอ้างประชาชนเนี่ยเป็นการอ้างที่ทำให้นักการเมืองเนี่ยรู้สึกมั่นอกมั่นใจมากขึ้นแต่สำหรับประชาชนแล้วพวกเขารู้ดีว่าคำว่าประชาชนเนี่ยเป็นเพียงแค่วลีลอยๆจากปากของนักการเมืองเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเวลาพูดถึงประชาชนแล้วเนี่ยนะครับทำให้นักการเมืองใช้เป็นข้ออ้างในสารพัดแล้วที่สำคัญคือคำว่าประชาชนในคำพูดของนักการเมืองเนี่ยมันเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้นนะครับจับต้องไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้แต่สามารถช่วยให้นักการเมืองเนี่ยดูดีขึ้นได้ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากการอ้างความเป็นประชาธิปไตยเช่นกันเพราะว่าอ้างแล้วเนี่ยทำให้ผู้อ้างดูดีขึ้นดูว่าเป็นผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธาในประชาธิปไตยแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้อ้างไม่เคยนิยมชมชอบประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องอ้างไปเรื่อยๆเมื่อรักจะอยู่ในอาชีพนักการเมืองที่ต้องแสวงหาอำนาจรัฐโดยผ่านการเลือกตั้งของประชาชน
อำนาจและผลประโยชน์คือเป้าหมายสูงสุดของนักการเมืองเรื่องนี้เนี่ยนะครับนักการเมืองที่ดีเนี่ยต้องทำให้ประเทศชาติประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดแต่คำถามก็คือว่าการเมืองที่ดีคืออะไรนะครับการเมืองที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับใครเป็นคนทำให้การเมืองดีได้ล่ะครับนักการเมืองทำหรือว่าประชาชนทำกันแน่อย่าลืมนะครับนักการเมืองเนี่ยมาจากประชาชนเพราะว่าประชาชนเป็นคนเลือกนักการเมืองข้อความนี้ใช้ได้ในประเทศที่การเลือกตั้งเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็ต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งจะต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์จัดให้มีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งไปเพื่ออะไรนะครับทั้งที่ไม่มีการแข่งขันกันทางการเมืองอย่างจริงจังๆเลยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยเราที่หลายๆคนบอกว่าบ้านเมืองมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยพูดอย่างนี้เนี่ยต้องขอโต้แย้งนะครับว่าไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งทุกชนิดในบางประเทศจะเป็นเครื่องยืนยันความเป็นประชาธิปไตยได้เสมอไปนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยสารพัดเล่ห์เพทุบายแถมยังหาความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงจากการเลือกตั้งได้ยากลำบากนักนักการเมืองไทยกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเสมือนกับเป็นเงาของคนที่อยู่กลางแสงแดดนั่นแหละครับไม่มีใครคนไหนเลยที่จะไม่มีเงาปรากฏเมื่อเขาอยู่กลางแสงแดดดังนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธว่าการเลือกตั้งของไทยเนี่ยเต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในรูปแบบต่างๆแต่ทว่าผู้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งของไทยก็มักจะไร้ความสามารถจับทุจริตการเลือกตั้งดังนั้นจึงมีการกล่าวแบบปัสสาวะให้พ้นตัวไปด้วยคำพูดที่ว่ารับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนหากไม่มีใครร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือไม่สามารถจับได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องรับรองผลไปก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองจำนวนไม่น้อยถึงได้กล้าเสี่ยงที่จะก่อเหตุทุจริตการเลือกตั้งเพราะรู้ดีว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์เนี่ยมักจะไม่มีปัญญาจับทุจริตได้หรอกครับเพราะว่าคนที่อยู่ในหน่วยงานดูแลการเลือกตั้งก็ดูเสมือนว่าไม่น่าจะขาวสะอาดมากสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเมื่อคนดูแลการเลือกตั้งไม่น่าจะบริสุทธิ์เลยทำให้คนที่ไม่น่าจะบริสุทธิ์เนี่ยหลุดรอดไปเป็นส.ส.กันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเขาถือหลักว่าโกงแล้วจับไม่ได้ก็แปลว่าไม่โกงเมื่อคนโกงมีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยเลยกล้าที่จะลงเล่นเกมเลือกตั้งเพราะถ้าหากว่าจับไม่ได้เขาก็เป็นส.ส.ได้จากนั้นก็ไปเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อมีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยก็ใช้อำนาจรัฐนั่นแหละครับกอบโกยโกงกินช่อฉนปล้นทรัพยากรของประเทศทำไปเรื่อยๆดังนั้นต้องทำทุกหนทางให้ตนเนี่ยมีอำนาจรัฐให้ได้เพราะว่าการมีอำนาจรัฐจะสามารถช่วยให้รอดพ้นจากการถูกกฎหมายลงโทษต่อให้ทำเลวทำชั่วสารพัดชนิดก็ตามเมื่อมีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะครับสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือก็ยอมได้แล้วต่อให้ทำผิดทำชั่วร้ายแรงขนาดไหนก็สามารถใช้อำนาจรัฐนี่แหละครับช่วยให้ตนเองเนี่ยรอดพ้นจากการถูกลงโทษดังนั้นต้องทำทุกหนทางเพื่อให้มีอำนาจรัฐเพราะมันคือหนทางที่จะนำไปสู่การมีผลประโยชน์จำนวนมหาศาลเลยด้วยข้ออ้างตามที่กล่าวมานี้แหละครับเฉลิมชัยบอกว่าเลยทำให้นักการเมืองไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยกล้าที่จะทุจริตการเลือกตั้งเพื่อให้ตนเองเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วพยายามยื้อให้อำนาจรัฐเนี่ยอยู่ในมือของตนเองไปตราบนานแสนนานจะได้กอบโกยได้จะได้โกงกินได้จะได้ปล้นประเทศได้ตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีอำนาจรัฐอยู่ในมือนะครับ